สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาเข้าป่าหาเห็ดตามเคยค่ะเราเดินเข้ามาสักพักนะคะก็เจอเห็ดค่ะไปดูใกล้ๆกันค่ะทุกคนไปเลยค่ะนู่นค่ะทุกคนเราเจอเห็ดผึ้งหวานค่ะไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะโอ้เห็ดผึ้งหวานค่ะทุกคนดูค่ะสวยไหมนี่ค่ะทุกคนเห็ดผึ้งหวานนะคะโอ้นี่ค่ะตอดแล้วก็กลบดินค่ะอันนี้คือโอ้อันนี้โดนเจาะดูค่ะแล้วก็ตัดขาค่ะอุ้ยสวยงามมากค่ะไม่มีหนอนนู้นดูค่ะทุกคนอันนี้เห็ดผึ้งหวานเนาะนี่ค่ะสวยไหนละดอกอันนี้อีกค่ะเนาะอีกดอกโหคู่กันเลยค่ะอันนี้ดอกใหญ่อวบดูค่ะทุกคนโหใหญ่ๆแล้วก็มาตัดขาเนาะใหญ่มากค่ะช่วงนี้เห็ดกำลังออกเพราะว่าฝนตกชุกแล้วก็อากาศเริ่มเย็นนะคะนี่ค่ะขาวๆอุ้บๆค่ะเห็ดผึ้งหวานนะคะนี่ค่ะใหญ่อ่ะดูค่ะดอกเล็กค่ะเราก็จะตัดขาเยอรมันนะคะเขตซักเซนค่ะอันนี้อยู่บัสมอสโกเนาะสีเหลืองแค่ไหนใบแมวติดนิดหน่อยความสะอาดนิดหน่อยค่ะค่ะ3ดอกค่ะทุกคนเราไปต่อกันค่ะเราเดินไปต่อค่ะทุกคนนี่เห็ดอะไรอ่ะโอ้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะดูค่ะเห็ดผิดหรือเปล่าแต่เราไม่เอานะคะเราจะดูแต่เห็ดที่เราแน่ใจนะคะว่ากินได้ดูโพงนี้อะไรอ่ะโอ้ทุกคนเห็ดผึ้งหวานค่ะดูค่ะมันโผล่ออกจากเหมือนยังไม่พ้นใบไม้นะคะที่ปกปิดไว้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็ดผึ้งหวานค่ะโอ้ดูค่ะอวบลังอวบเนาะปิดแล้วค่ะเรามาตัดขากันเลยนะคะงูสวยมากเลยค่ะช่วงนี้เห็ดเยอรมันกำลังออกนะคะผึ้งหวานค่ะเห็ดมีหลายชนิดมากเลยค่ะแต่นัตตี้จะเก็บแต่เห็ดที่เราแน่ใจนะคะว่ากินได้เนาะอันนี้เห็ดผึ้งหวานค่ะอุบๆค่ะทุกคนนู่นค่ะทุกคนเจออีกดอกค่ะไปดูใกล้ๆค่ะโอ้นี่ค่ะเห็ดผึ้งหวานเนาะอันนี้นี่ค่ะคือว่าเห็ดกำลังโผล่ออกนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นนะคะมันจะอยู่ใต้ใบไม้นะคะนี่เห็ดผึ้งหวานเนาะดอกยังเล็กๆอยู่เลยอะตุ้มๆหมดตัดขาค่ะนี่ผึ้งหวานค่ะไปดูมีอีกใกล้ๆค่ะน่าจะมีคนเรามองไม่เห็นน้อนเนี่ยเหยียบค่ะนี่โอ้นี่ค่ะมองไม่เห็นจริงๆค่ะเนี่ยหลบค่ะดูค่ะเล็กๆเนี่ยค่ะถ้ามองไม่เห็นก็คือเป็นเกิดชอบเกิดใต้ใบไม้นะคะเนี่ยเห็นผึ้งหวานเล็กๆเนี่ยนี่ค่ะเอาค่ะได้เพิ่มมา2ดอกหนูเห็ดผึ้งหวานค่ะทุกคนนั้นอีกค่ะเห็ดผึ้งหวานค่ะไปดูใกล้ๆกันค่ะโอ้ยนี่ค่ะปุ๊บทุกค่ะอันนี้ลูกเล็กๆนะคะฟังนี่เดี๋ยวเราเก็บดอกใหญ่ก่อนนี่ค่ะทุกคนโอ้ค่ะ
เราตัดเนาะวันนี้คนเยอรมันเต็มป่าเลยนะคะทุกมุมป่ารถจอดแล้วก็มีคนเต็มไปหมดเลยหาเห็ดค่ะวันอาทิตย์เนาะวันหยุดด้วยคนก็จะเข้าป่าหาเห็ดกันเยอะนี่ค่ะอวบๆดูค่ะไม่มีนอนค่ะทุกคนสวยมากไปดูดอกนี้กันค่ะดอกเล็กเนาะโอ้จบค่ะนี่ค่ะบวบค่ะแล้วก็ได้เพิ่มมา2ดอกค่ะดูค่ะเห็ดผึ้งหวานนี่ค่ะทุกคนผลงานวันนี้ค่ะเราก็ได้พอแกงนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับบ้านนะคะกับจักรยานคู่ใจเนาะดูค่ะนี่ค่ะป่าโอ้มีความสุขค่ะได้ปั่นจักรยานหาเห็ดเข้าป่านะคะคือจอดพักแล้วก็เข้าป่าหาเห็ดนี่ค่ะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะแค่6โมงค่ะเริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วน่าจะเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนี่ค่ะวันนี้เราจะทำต้มยำเห็ดผึ้งหวานค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ